สวัสดีค่ะชื่ออภิชยาลิ้มสมบัติอนันต์ค่ะชื่อเล่นชื่อเพลงค่ะเพิ่งมารับเชื่อได้ประมาณ1เดือนก็คือคำพยานของเพลงคือก่อนที่เพลงจะมาเจอพระเจ้าเนี่ยชีวิตเพลงเต็มไปด้วยปัญหาก่อนหน้านี้คือเพลงทำงานเป็นผู้รับเหมาแล้วเพลงไม่สามารถที่จะเก็บเงินลูกค้าได้เงินปัญหาเนี่ยมันยาวมาตั้งแต่มกราจนก่อนที่เพลงจะมาเจอพระเจ้าก็คือเดือนมิถุนาเนาะก็คือเพลงมาก่อนที่เพลงจะมาเจอพระเจ้าเนี่ยก็คืองานเนี่ยมันเก็บเงินไม่ได้เลยรวมถึงควักเงินที่เก็บเนี่ยลงไปในงานเงินที่เก็บเอาไว้มันก็เริ่มค่อยๆหมดค่อยๆหมดจนความเครียดมันเพิ่มปัญหาในบ้านพ่อแม่น้องพี่ทะเลาะกันทุกอย่างมันชีวิตมันเต็มไปด้วยปัญหาค่ะทีนี้ก่อนหน้านั้นเพลงก็เลยอธิษฐานเพลงก็เลยไปเจอกับญาติเพลงเนี่ยก็คือเลยบอกเพลงว่าเป็นญาติเพลงเป็นคริสเตียนเลยมาบอกเพลงว่าเนี่ยเพลงลองขอพระเจ้าดูลองพระเจ้าช่วยเพลงได้นะตอนนั้นเพลงก็เลยไม่รู้ว่าคือเราไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงอะชีวิตเรามันมีแต่ปัญหาทั้งในครอบครัวแล้วก็รวมถึงปัญหาการเงินที่ตอนนั้นก็คือเงินมันหมดไปแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงแล้วก็เลยเลือกที่จะอธิษฐานขอพระเจ้าบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าตอนนี้ชีวิตลูกเต็มไปด้วยปัญหาขอพระเจ้าเข้ามาบอกทางลูกทีว่าจะทางไหนก็ได้อะที่ทำให้เราอะผ่านพ้นปัญหาตรงนี้ไปได้สัปดาห์ต่อมาก็มีพี่สาวอีกคนนึงที่เป็นญาติกันก็มาพาเพลงรับเชื่อตอนนั้นเพลงก็คิดแค่ว่าอ่ะไม่เป็นไรยังไงก็คือรับเชื่อเลยเพราะว่าถ้าเราขอพระเจ้าไปถ้าเนี่ยคือทางที่พระเจ้าจะนำเราอ่ะก็คืออะไรที่พระเจ้ายื่นมือมาให้อ่ะคือเราต้องคว้าวันนั้นเพลงก็เลยเลือกที่จะรับเชื่อแล้วก็หันหน้าให้หาพระเจ้าเลยทิ้งทุกอย่างทิ้งปัญหาเอาไว้ครั้งแรกก็ที่รับเชื่อพระเจ้าก็มาด้วยข้อความแรกที่ถูกส่งมาก็พระเจ้าก็บอกว่าเหมือนกับลูกเอ๋ยมันมีหนทางมากมายตั้งแต่เจ้าตื่นยันเจ้าหลับไปวันนี้เจ้าสามารถเลือกได้2ทางคือทางแรกคืออดควรและพร่ำร้องไปแล้วก็เดินลากเท้าไปแน่นอนว่ามันจะพาลูกไปถึงปลายทางของวันได้ในที่สุดแต่มันจะมีอีกทางหนึ่งคือลูกสามารถพึ่งกำลังของเราได้มากเท่าที่เจ้าต้องการคือแบบแล้วให้เราอ่ะเปิดตาเปิดใจและคอยรับรู้ว่าพระองค์อ่ะจะเปลี่ยนอุปสรรคเหล่านั้นให้เป็นพระพรสำหรับเราอย่างไรเนี่ยคือข้อความแรกที่พระเจ้าส่งมาเพลงก็โอเคหลังจากนั้นคือเราไม่สามารถทำอะไรได้อยู่แล้วอะเราก็หันหน้าหาพระเจ้าเลยมาโบสถ์อ่านพระคัมภีร์ทำทุกอย่างที่พระเจ้าจะสื่อสารกับเราได้ปรากฏว่าปัญหามันเริ่มค่อยๆคลี่คลายทีละอย่างเริ่มจากปัญหาในบ้านค่อยๆคลี่คลายก่อนสันติสุขเริ่มเข้ามาแม่กับน้องชายรวมถึงแฟนก็มารับเชื่อสันติสุขก็เข้ามาความสุขมันเริ่มเกิดขึ้นพอมารับเชื่อทุกคนก็ปัญหาที่เคยทะเลาะกันมันก็ถูกคลี่คลายออกไปแต่ว่าเพลงก็ยังไม่ได้คือปัญหาเรื่องการเงินมันก็ยังไม่ได้คลี่คลายเพลงก็เดินหน้ากับพระเจ้ามาหาพระเจ้าซึ่งวันแรกที่มาโบสถ์อ่ะมีเงินติดตัวอยู่แค่ประมาณ500บาทคือ2คนรวมกับแฟนนะคะคือมีเงินอยู่แค่ประมาณ500ตอนที่เขาเดินถุงถวายกันอ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าคือตอนนั้นวันเพลงรู้แค่ว่าวันรุ่งขึ้นอ่ะเพลงมีเช็คอยู่1ฉบับที่มันรอเคลียร์ลิ่งอยู่และคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันทร์เดี๋ยวเราจะมีเงินแล้วคือเงินมันจะเข้ามาเราก็คว้าเงินได้คือที่ตัวมีเท่าไหร่ก็คือใส่ลงไปหมดเลยในถุงโดยที่เราไม่ได้มองว่าเรามีเท่าไหร่จนพอวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าปัญหามันยังไม่ได้ถูกแก้พอถึงวันถึงเวลาบ่ายสองก็เช็คก็ไปเช็ค
ว่าเงินเข้าหรือยังก็ปรากฏว่าเช็คฉบับนั้นมันก็เด้งแต่เราก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าแบบไม่เป็นไรก็ขอบยังก็คือยังเดินหน้าด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าจะเข้ามาแก้ไขทีเนี้ยพอเพลงมารู้ตัวอีกทีนึงก็คือหลังจากจบงานฟื้นฟูก็คือพอจบงานฟื้นฟูเนี่ยเรามารู้ตัวอีกทีนึงก็คือหนี้สินค่าใช้จ่ายค่ารถค่าคอนโดทุกอย่างระหว่างที่เราเดินกับพระเจ้ามาประมาณช่วงนั้นก็ประมาณ 3-4 สัปดาห์มันถูกเคลียร์ถูกจ่ายไปจนหมดแล้วอะค่ะจนวันที่กลับมาจากงานฟื้นฟูอะก็คือมีข่าวดีก็คือมีได้คือมีเงินก้อนหนึ่งจะเข้ามาซึ่งเงินก้อนนั้นนะเข้ามาเป็นก้อนหนึ่งประมาณเกือบล้านซึ่งเราก็แบบเราก็คิดว่าเออเนี่ยเรายังมีหนี้สินอะไรอีกที่เราจะต้องเคลียร์เราจะต้องจ่ายปรากฏว่าพอมาดูอีกทีหนึ่งก็คือค่ารถถูกจ่ายไปแล้วค่าคอนโดถูกจ่ายไปแล้วค่าน้ำไฟเน็ตทุกอย่างผ่อนโทรศัพท์คือค่าใช้จ่ายต่อเดือนก็ประมาณเกือบแสนนะคะคือมันถูกจ่ายไปหมดแล้วคือเรารู้ตัวอีกทีนึงก็คือแบบคือตกใจพร้อมกับเงินก้อนนั้นที่เข้ามาพระเจ้าก็คือเราอะคือก่อนหน้านั้นเราก็คิดแค่ว่าทำไมพระเจ้าถึงไม่อวยพรเงินให้เราสักทีเพราะเราคิดว่าเงินอะจะคือทางออกจริงๆที่ว่าถ้าเราได้เงินก้อนนั้นมาปัญหาของเรามันจะจบแต่ระหว่างที่เราเดินกับพระเจ้าด้วยความเชื่อมันทำให้เพลงรู้ว่าจริงๆแล้วอะเงินอะมันไม่ใช่ทางออกทางออกจริงๆคือเพลงมีพระเจ้าปัญหาของเพลงมันเลยถูกคลี่คลายไปพอทีนี้พอมารู้อีกทีนึงก็คือมารู้ว่าแฟนอะปิดบังเรื่องเอาไว้ก็คือมีหนี้ก้อนหนึ่งที่แฟนไม่ได้บอกประมาณล้านกว่าบาทวันก็คือพอเงินก้อนนั้นเข้ามาปรากฏว่าแฟนก็เอาเงินก้อนนั้นอะไปเคลียร์หนี้สินตรงนั้นซึ่งเราก็คือเราก็เลยทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วอะสิ่งที่พระเจ้ายังไม่ได้อวยพรคือยังไม่ได้ให้เงินเราในทันทีอะเหตุผลข้อหนึ่งก็คือถ้าพระเจ้าให้เพลงมาตั้งแต่แรกตั้งแต่วันแรกที่เพลงมารับเชื่อแล้วเพลงอธิษฐานขอทุกวันตั้งแต่วันนั้นอะเราพระเจ้าให้มาคือเพลงต้องมารู้ว่าเพลงมีหนี้ก้อนนี้แล้วเพลงต้องมาจ่ายหนี้ก้อนนั้นไปอะเพลงอาจจะล้มแต่พระเจ้ามีเวลาที่เหมาะสมของพระเจ้ารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะแข็งแรงพอที่เราจะรับรู้ปัญหาที่เพิ่มเข้ามาพระเจ้าจัดเตรียมทุกอย่างรวมถึงดูแลทุกอย่างทั้งคลี่คลายรายจ่ายเล็กๆน้อยๆทำให้เราอ่ะจากคนที่ล้มอ่ะกลับขึ้นมายืนคือแล้วพระเจ้าก็มีเวลาที่เหมาะสมที่พระเจ้าจะเฉลยปัญหาและอื่นๆที่มันยังปิดซ่อนเราที่เรายังไม่รู้คือพระเจ้ามีเวลาของพระเจ้าเสมอค่ะที่ดีที่สุดสำหรับเราคือถามว่าตอนนี้ชีวิตเพลงก็เหมือนกับเราได้เริ่มใหม่เราได้เริ่มต้นใหม่พร้อมกับปัญหาหนี้สินที่ถูกคลี่คลายไปซึ่งระยะเวลาประมาณ1เดือนกว่าๆ1เดือนกับอีกประมาณ1สัปดาห์เนี้ยหนี้สินเพลงถูกปลดไปประมาณล้านกว่าบาทพร้อมกับเงินในบัญชีที่มันค่อยๆเพิ่มแต่มันไม่ได้มากมายแต่มันทำให้เราอะรู้ว่าเราอะอยู่ได้คือเราอยู่ได้เพราะว่าพระเจ้าสอนเราว่าจริงๆแล้วอะปัญหาของเราอะคือเราอยู่ได้เพราะเรามีพระเจ้าไม่ใช่อยู่ได้เพราะเรามีเงินแล้วพระเจ้าพอวันนี้พระเจ้ายังอวยพรกลับมาอีกคือทำให้เพลงกับแฟนอ่ะได้ไปเจอลูกค้าใหม่พระเจ้าคัดกรองเอาคนที่ไม่ดีออกไปคนที่คดที่โกงเราที่ทำงานกับเราด้วยความไม่สัตย์ซื่อพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราให้เราทำงานด้วยคือ
ไม่ต้องไปอิงกับใครไม่ต้องไปกลัวเรื่องว่าถ้าเราไม่จ่ายเงินใต้โต๊ะให้คนนี้แล้วเราจะไม่ได้งานหรืออะไรพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราแล้วเราเลือกที่จะเดินกับพระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อพอเราเดินกับพระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อพระเจ้ารู้ว่าวันนี้เราพร้อมพระเจ้าก็อวยพรงานกลับมาซึ่งงานที่เพลงได้เนี่ยเพลงก็เพิ่งมารู้จากแฟนว่างานเนี้ยคือคนที่จ้างงานมาก็คือเป็นคนที่เชื่อพระเจ้าเหมือนกันคืองานเนี้ยมันทำให้เพลงกับแฟนอ่ะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ซึ่งมูลค่าของมันอ่ะแบบประมาณ8หลักอะค่ะก็คือขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตใหม่ที่พระเจ้าให้ขอบคุณที่พระเจ้ามาทันเวลาซึ่งถ้าพระเจ้ามาช้ากว่านั้นอีกแค่สัปดาห์เดียวอ่ะคือรถหรือไม่ก็คอนโดเพลงอ่ะอาจจะต้องถูกขายคือพระเจ้ามาทันเวลาเสมอซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าแบบแค่ช้ากว่านั้นอีกแค่วันเดียวหรือว่าอย่างเงี้ยคือบางทีเราอาจจะมีความเครียดจนถึงขั้นแบบคือเพลงอาจจะคิดสั้นหรืออะไรไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะพระเจ้ามีเวลาที่เหมาะสมเสมอแล้วก็แค่เราต้องเปิดตาเปิดใจแล้วก็เชื่อและวางใจในพระองค์อะค่ะอย่างชีวิตเพลงที่ได้เริ่มต้นใหม่เนี่ยก็คือพระเจ้าเหมือนพระเจ้ามาดึงเพลงจากคนที่ล้มแล้วนอนคือตายไปแล้วอะคือตอนนั้นอะคือจนกลับมาสามารถมายืนแล้วก็มาพูดคำพยานตรงเนี้ยได้อะคือเพลงก็ขอหนุนใจทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะคะ